นครปฐมทำเลที่อยู่อาศัยดาวรุ่งปี67หลังราคาซื้อขายที่ดินทำสถิติพุ่งแซงกอทองมอครั้งแรกการปรับตัวของราคาที่ดินตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าที่ดินในย่านใจกลางธุรกิจและพื้นที่ของกรุงเทพมีราคาขยายปรับตัวสูงมากที่สุดโดยพื้นที่หรือทำเลที่มีราคาขายต่อตารางวาสูงที่สุดของกรุงเทพที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือที่ดินย่านถนนหลังสวนถนนวิทยุถนนเพินจิต ซึ่งมีราคาขายสูงถึง3ล้านบาทต่อตารางวาหรือมีราคาขายร่ละ1,200ล้านบาทการขยับขึ้นของราคาขายที่ดินในพื้นที่กรุงเทพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีแม้จะอยู่ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเช่นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งตลอดช่วง3ปีที่โควิดแพร่ระบาดราคาที่ดินกรุงเทพไม่เคยลดลงเลยแม้กระทั่งในปัจจุบันเองที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยราคาที่ดินก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ที่น่าสังเกตคือในไตรมาสที่2ปี2567นนี้ ราคาที่ดินที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแต่กลับเป็นที่ดินในย่านจังหวัดนครปฐมโดยศูนย์ข้อมูลอสังหารายงานว่าในไตรมาสสอง2,567นี้ทำเลที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด5อันดับคืออันดับ1ที่ดินโซนจังหวัดนครปฐมมีราคาขายสูงขึ้น82.1%แซงหน้าราคาขายที่ดินในกรุงเทพเป็นครั้งแรกอันดับ2ที่ดินโซนกรุงเทพชั้นในเช่นเคจตูจัรห้วยขวางยานาวา ้อมปราบศัตรูพ่ายบางซื่อราชเทวีบางรักโดยราคาสูงขึ้น17.8%อันดับ3สมุทรสาครราคาที่ดินสูงขึ้น13.4%อันดับ4ตลิ่งชันบางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาธนบุรีราคาที่ดินสูงขึ้น13.3%และ5าอำเภอเมืองปทุมธานีลาดหลุแแมแก้วสาโคร,ราคาที่ดินสูงขึ้น,น,น,น12.6%การเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่าที่ดินที่อยู่บริเวณพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพ และปริมณฑลยังมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองที่เกิดจากการพัฒนาขยายตัวของโครงการระบบถนนทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและโครงการขนส่งมวลชนระบบรางทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยายซึ่งสร้างความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ราคาที่ดินบริเวณชานเมืองยังคงมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่กรุงเทพทําให้บริษัทอสังหา ยังสามารถพัฒนาบ้านที่มีราคาขายสอดคล้องกับกําลังซื้อของผู้บริโภคได้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พื้นที่ชานเมืองและปริมนทนเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาย่อมเยาวลงและทําให้บริษัทอสังหาจํานวนมากเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเมื่อดีมาร์สูงขึ้นราคาที่ดินจึงปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ในทำเลกรุงเทพฝั่งตะวันตกเช่นตลิ่งชันบางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีวัฒนาทนบุรีคลองสาบางพัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ ต่อเนื่องไปจนถึงนคนปรปฐมโดยเฉพาะในจังหวัดนคนปรปฐมนั้นถือว่าเป็นทำเลท,ที่ได้รับความสนใจเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการจากผู้ประกอบการห้างสรพรพสินค้ารายใหญ่อย่างเซ็นทันและบริษัทอสังหาจํานวนมากซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมหาชนหลายรายรายเข้าไปพัฒนาโครงการและเปิดขายในจังหวัดนคนปรปฐมเช่นบริษัทแสนสิริเปิดโครงการดีคอนโดแคมปัสใกล้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนบริษัทสุภาลัยเปิดตัวโครงการสุภาลัยวินสามพรานเพชรเกษม และสุภาลัยปามบินบางแขมนคนปรปฐมบริษัท AP t h a ทยแลนด์เปิดตัวโครงการอภิเท่านาคนปรปฐมเพชรเกษมนครชัยศรีบริษัท LPN Development นคนปรปฐมเปิดตัวโครงการบ้านลุมพินีนิวนคนปรปฐมบริษัทแอสเซทวที่ร่วมทุนกับบริษัทอินฟินิตเรียนเอสเตดพัฒนาโครงการเคฟเจเนซิตนครปฐมใกล้มหาวิทยาลายัยศิลปากรเป็นต้น